ป้าใส่แว่นอะไรอยู่อ้าวนี่กำลังพักสายตาอยู่เห็นไหมเนี่ยเครื่องวัดตาขนมเนี่ยกินเหลือไว้ให้ป้าด้วยนะใส่แว่นนั้นอยู่แล้วรู้ได้ไงเนี่ยว่าหนูกำลังถือขนมอยู่แน่นอนก็ต้องมองเห็นสินี่มันเครื่องนวดตาอัจฉริยะของฟิลิปสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่คุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับคือเวลาที่ตาของเราเนี่ยโดนแสงสีฟ้าหรือว่าโดนแสง UV เป็นเวลานานๆนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องทำอาชีพเกี่ยวกับการใช้สายตานะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าออนไลน์คนที่ต้องคอยเฝ้าคอมเมนต์ตอบแชทเฝ้าออเดอร์หรือยูทูบเบอร์อย่างผมที่ต้องทำงานตัดต่อตลอดเวลาหรือคนที่ต้องขับรถทางไกลนานๆตาสู้แดดหรือแม้แต่พ่อบ้านที่ชอบทำงาน DIY ทำงานกลางแดดหรือเชื่อมเหล็กนานๆไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามนะครับถ้าเราใช้สายตานานๆเนี่ยเราก็จะปวดตาครับเวลาที่เราใช้ดวงตาในการทำงานหนักๆนะครับร่างกายเราก็มีความฉลาดเพียงพอที่จะส่งสัญญาณเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหัวปวดตาตาช้ำตาบวมซึ่งสิ่งที่เราควรทำก็คือการหยุดพักสายตาและพักผ่อนรวมถึงนอนหลับให้เพียงพอหรือถ้าจำเป็นต้องทำงานจริงๆนะครับก็ควรจะใส่แว่นสำหรับการทำงานให้เหมาะสมอย่างเวลาเชื่อมเนี่ยก็ต้องใส่แว่นเชื่อมด้วยนะหรือเวลาขับรถทางไกลเนี่ยก็ควรใส่แว่นกันแดดและถ้าเราฝืนใช้สายตามากเกินไปก็จะเกิดปัญหากับดวงตาได้ครับไม่ว่าจะเป็นค่าสายตาที่ผิดปกติมากขึ้นอาการปวดตาตาหมองคล้ำและปวดหัวโดยไม่รู้สาเหตุอย่างโรคไมเกรนครับตัวผมเองเนี่ยสมัยก่อนเคยฝืนทำงานนะครับใช้ตาเยอะเกินไปจนต้องเข้าโรงพยาบาลนอนอยู่3วันแล้วต้องออกมาพักสายตาอีก3อาทิตย์ซึ่งอาการที่ผมเป็นเกิดจากการขับรถสู้แดดนานเกินไปทำให้กระบอกตาอักเสบครับคือจะบอกเลยว่าเข็ดจริงๆและถ้าเพื่อนๆจะต้องใช้สายตาหนักจริงๆหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจำเป็นจะต้องพักผ่อนสายตาอย่างมีประสิทธิภาพวันนี้ผมจะมารีวิวแว่นนวดตาอัจฉริยะที่ออกแบบมาใหม่ไม่เหมือนใครกับ Philips Smart Eye Massager ครับต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าผมเคยใช้แล้วก็เคยรีวิวเครื่องนวดตามาแล้วหลายตัวนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะออกแบบมาเป็นแว่นนักหรือว่าเป็นหน้ากากแบบทึบแสงนะครับแล้วก็หูฟังเนี่ยก็จะเป็นครอบหูมิดชิดแบบเฮดโฟนซึ่งเขาออกแบบมานะครับสำหรับให้เราใช้พักผ่อนในบ้านนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าใส่แล้วเนี่ยจะเหมือนตาบอดหูหนวกเลยนะและต้องบอกว่าในการใช้งานจริงเครื่องแบบนั้นอาจจะอันตรายบางกรณีนะครับกรณีที่เราไปใช้นอกบ้านแล้วนั่งปิดหูปิดตาไปหมดนะครับคนรอบข้างเนี่ยจะทำอะไรกับเราก็ไม่รู้ตัวหรือบางครั้งเราจะหมุนตัวเราจะขยับเล็กน้อยนะครับอาจจะป้ายทำข้าวของตกก็ได้คือไอ้กับอาการปวดตาปวดหัวเนี่ยมันไม่เลือกสถานที่นะบางทีเนี่ยเราตื่นออกมาเราต้องขับรถออกไปทำงานแล้วดันไปปวดตาปวดหัวที่ทำงานและถึงบางครั้งเราอยากจะพักผ่อนดวงตาแต่การติดต่อสื่อสารหรือการทำงานก็ยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่นะครับบางครั้งอยากจะหยิบโทรศัพท์เหลือบขึ้นมาดูนะครับหรืออยากจะตอบแชทนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นแว่นรุ่นเก่าเนี่ยมันก็ทำไม่ได้นะต้องยกหน้ากากขึ้นมานะแล้วปิดลงไปใหม่อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยจะได้พักดวงตาจริงหรือเปล่าตัวนี้คือเครื่องนวดตาอัจฉริยะของ Philips Smart Eye Massager รุ่น PPM 2702ครับทุกคนดูครับตัวนี้น้ำหนักเบาแล้วก็รูปทรงดูทันสมัยมากๆนะครับใส่แล้วแบบดูอวกาศมากๆเลยนะวัสดุภายนอกนะครับเขาก็จะเป็นพลาสติกนะครับด้านในนะครับออกแบบมาช่องมองจะเป็นแบบ3มิตินะครับไม่กดดวงตานะครับแล้วก็สามารถมองทะลุออกมาเห็นด้านนอกได้ภายในบุหนังนาโนซิลิโคนระบบนวดเป็นแบบ3มิติAreas 3D เพื่อแก้ปัญหาสายตาหลายชั้นนวัตกรรมการออกแบบถุงลมข้างขมับแบบ 3D เป็นนวัตกรรมใหม่ของอุตสาหกรรมเครื่องนวดตาครับระบบการฟังเพลงเชื่อมต่อกับบลูทูธแบบไม่ใช่เฮดโฟนและไม่ใช่เอียร์ปลั๊กตัวเครื่องสเตอริโอทำจากซิลิโคนอ่อนนุ่มเป็นมิตรกับผิวปรับตำแหน่งหูฟังได้โดยหูฟังตัวนี้ไม่ต้องใส่เข้าไปในรูหูตรงๆครับแค่เอาวางไว้บริเวณข้างหูเสียงจะส่งผ่านกะโหลกศีรษะซึ่งทำให้เสียงชัดแล้วก็สบายหูถูกสุขลักษณะในการฟังมากๆครับผมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าหูฟังตัวนี้มันคือฟิลิปโบนนะครับถ้าใครรู้จักฟิลิปโบนนะคือหูฟังที่เราไม่ต้องเอาแบบใส่เข้าไปนะครับเป็นเอียร์ปลั๊กในรูหูหรือไม่ต้องครอบหูให้มันเจ็บหูนะคือตัวนี้มันฟังสบายมากๆนะครับเสียงจะใสคมชัดเลยนะแล้วก็ได้ยินเสียงรอบข้างดีมากๆนะครับผมจะบอกว่าฟังเพลงคลาสสิกฟังเพลงแจ๊สนะคือแบบเพราะกังวานใสมากๆครับในการใช้งานฟิลิปสมาร์ทไอมาสซาเจอร์นะครับเขาก็จะมี5โหมดในการใช้งานให้เราดูแลดวงตาแตกต่างกันนะครับมีการประคบร้อม42องศามีถุงลมแบบ8+2นะครับก็คือจะมีถุงลมเนี่ย8จุดนะครับในการที่จะดูแลดวงตาเรานะครับแล้วอีก2จุดนะครับที่ขมับครับ
ซึ่งการนวดแบบนี้นะมันจะไม่เหมือนเครื่องนวดอื่นๆนะครับที่มากลิ้งกลิ้งนะครับหรือดันลมเข้าออกปุบปับปุบปับเฉยๆนะจะมีการกดการรีดแบบจริงจังนะครับซึ่งเราจะได้รับความรู้สึกที่แตกต่างกันในการนวดครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูก่อนนะลักษณะของการนวดนะครับตัวแว่นเนี่ยมันจะทำการเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับตัวแว่นจะเป็นระบบถุงลมนะค่อยๆดันนะครับแล้วก็นวดนะซึ่งการนวดก็จะมีการเป่าถุงลมนะครับให้พองออกนะแล้วก็จะมีการนวดรีดนะครับก็คือการไล่นะครับจากถุงลมจุดนึงไปจุดนึงนะครับทำให้เรารู้สึกเนี่ยเหมือนทั้งมีคนคลึงแบบนี้นะครับแล้วก็นวดแบบรูปนะครับปาดแบบนี้นะเหมือนเวลาที่เราไปสปานะครับแล้วก็มีคนนะครับมานวดให้เรานะครับแบบนี้นะอาการประมาณแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะอธิบายโหมดนวดแต่ละโหมดให้ฟังแล้วกันนะครับอย่างแรกต้องขออนุญาตใส่ไปก่อนนะพอเราใส่ไปเสร็จนะครับถ้าเราต่อเชื่อมต่อกับบลูทูธฟังเพลงนะครับเราก็จะปรับนะครับบริเวณหูฟังนะไม่จำเป็นต้องยัดเข้าไปในรูหูก็ได้นะครับเราจะขยับลงมานะครับประมาณแถวๆนี้ผมอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าการปรับหูฟังแบบนี้นะเราจะยังได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนอยู่ทุกอย่างเลยนะครับโดยที่เรายังสามารถได้ยินนะครับเสียงที่เราเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าเพื่อนจะฟังข่าวฟังรีวิวฟังเพลงผ่าน YouTube นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะต่อกับโปรแกรมอื่นๆนะครับที่สามารถฟังเพลงได้นะครับก็สามารถใช้ได้หมดเลยการควบคุมการทำงานควบคุมด้วยปุ่มเดียวครับกดค้างไว้เป็นการเปิดนะครับแล้วเราสามารถกดไล่โหมดต่างๆได้แค่ปลายนิ้วตรงนี้เลยครับในการใช้งานนะครับเราก็สามารถกดปุ่มต่างๆคอนโทรลนะไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลการฟังเพลงนะครับจากฝั่งนี้นะครับแล้วก็คอนโทรลนะครับการนวดจากฝั่งนี้นะครับในการทำงานโหมดต่างๆนะครับทั้ง5โหมดนะโหมดแรก Eye Beauty Mode นะครับก็จะเป็นการนวดรอบดวงตานะครับสำหรับคนที่แบบดูซีรีส์ดึกนะครับทำงานดึกมานะแล้วก็ปีตาคล้ำนะครับถุงน้ำใต้ตานะครับการนวดรอบดวงตาเนี่ยแล้วรวมกับการประคบอุ่น42องศาเนี่ยจะช่วยนะครับบรรเทาอาการปวดต่างๆได้นะซึ่งตอนนี้โอ้โหรู้สึกสบายมากเลยนะความรู้สึกในการนวดนะเหมือนมีคนมาแบบคลึงๆนะครับตรงขอบตาตรงนี้นะครับแล้วก็มีนวดคันหมับไปด้วยนะครับในเวลาเดียวกันนะไม่รู้สึกกดนะครับไม่รู้สึกว่าเจ็บนะครับรู้สึกว่าสบายครับอันนี้คือรู้สึกสบายจริงๆนะทุกคนในการนวดเขาไม่ได้นวดซ้ำๆแบบเดิมนะจะมีการเปลี่ยนการนวดด้วยเมื่อกี้เขาจะนวดแถวหางตานะตอนนี้เขาย้ายมานะครับกดตรงด้านหน้าแถวนี้ตอนนี้ที่เขานวดอยู่นะจะเป็นลักษณะเหมือนการประคบนะก็คือกดลงไปนะครับเหมือนประคบอุ่นลงไปบนตาเราแล้วกดนะครับย้ำลงไปเบาๆอย่างนี้อย่างนี้นะเหมือนถุงร้อนมาประคบแบบนี้ซึ่งจะมีการนวดที่ไม่ซ้ำกันไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละโหมดนะไม่ใช่นวดแบบเดียวด้วยนะอันนี้เปลี่ยนอีกแล้วนะโหมดที่2นะครับคือ Eye Care Mode นะครับเหมาะสำหรับคนที่แบบเครียดมากๆนะครับใช้สายตาหนักมากๆขับรถทางไกลปวดกระบอกตาปวดหัวไมเกรนนะครับโหมดนี้จะเป็นการนวดระดับกลางนะครับแล้วก็หนักขึ้นนะครับทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะครับการนวดก็จะแตกต่างจากโหมดแรกเมื่อกี้นะอันนี้จะเป็นการเหมือนแบบกดขมับค้างไว้นะครับแล้วก็คลายแล้วก็ย้ายมากดตรงกระบอกตากดค้างไว้อันนี้เขาก็กดค้างไว้นะพร้อมกับประคบอุดด้วยแล้วก็คลายอันนี้เหมือนการประคบแค่นะครับประคบนานๆแล้วก็คลายออกประคบนานๆแล้วก็คลายออกนะในแต่ละการทำงานเนี่ยเขาจะทำงานประมาณ 3-5 ครั้งซ้ำๆกันนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนวิธีการนวดไปเรื่อยๆนะครับแล้วที่ผมชอบมากๆเลยนะใครขนาดที่ผมกำลังนวดตาอยู่เนี่ยผมก็สามารถมองกล้องแล้วก็คุยเพื่อนๆนะครับเห็นโดยที่แบบผมไม่ตกเฟรมนะเพราะว่าผมสามารถมองเห็นตัวเองแบบลางๆนะครับเป็นสีแบบชาๆนะอยู่ในกล้องได้เหมือนกันต่อมานะครับมาถึงโหมดที่3โหมดนี้จะเป็นโหมดสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริงนะครับก็คือ Sleep Mode นะครับคือเขาจะนวดโอ้นวดเบามากเลยอะนวดผ่อนคลายนะครับให้เราหลับได้นะครับหลับสบายนะการทำงานนะครับเครื่องนวดจะไม่กดแรงเท่า2โหมดแรกนะอันนี้จะเหมือนแบบนวดไปเบาๆรอบๆตาเหมือนแบบคลึงรอบตาเราอย่างเงี้ยนะครับคลึงรอบตาอย่างงี้โอ้มีขมับด้วยนะครับโหสบายอันนี้คือรู้สึกรีแลกซ์มากจริงนะคือจะบอกว่าแบบนี้สบายมากเลยนะคือถ้าเกิดเราไปนวดอโรมานะครับเราแว่นแบบนี้ใส่ด้วยนะแล้วมีคนนวดด้วยนะโหยฟินสุดๆอ่ะคือเครื่องบางตัวครับมันจะไม่มีโหมดสลีปนะเวลานวดเนี่ยเขาก็จะนวดจริงจังเลยนะแล้วก็เอาไปใส่เนี่ยเราบางทีเราเคลิ้มๆอยากจะหลับมันก็หลับไม่ได้นะเพราะเครื่องทำงานแรงนะแต่ตัวนี้พอเป็นโหมดสลีปแล้วเนี่ยทุกอย่างจะทำงานเบาหมดเลยนะครับแบบนุ่มๆสบายๆเหมือนมีคนมาแบบ
นวดรอบตาเราเบาๆเบาๆแบบนี้คือบางทีนะครับเราก็ไม่ได้อยากให้นวดนะครับเราอยากประคบอุ่นรอบดวงตาอย่างเดียวทำได้ไหมตัวนี้ทำได้นะครับกดมาเลยนะครับในโหมดที่4นะครับจะเรียกว่า eye warming mode นะครับก็เครื่องไม่มีการนวดใดๆนะครับก็จะประคบอุ่น42องศาอย่างเดียวนะครับก็อาจจะอยากพักผ่อนนะครับฟังเพลงเงียบๆนะหรือนะครับบางครั้งเราแค่อยากจะพักผ่อนสายตานะไม่อยากประคบร้อนไม่อยากจะนวดหรอกนะครับอยากฟังเพลงแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับเพื่อป้องกันแสง UVนะครับอาจจะอยากทำงานแชทเยอะแล้วนะครับอยากจะกดแชทอยู่แต่ว่ายังอยากมองเห็นด้วยแต่อยากพักตาด้วยนะครับนี่ครับกดโหมดที่5เป็นมิวสิกโหมดนะครับแบบนี้เราก็จะฟังเพลงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ 1,200 มิลลิแอมป์นะครับมีสายชาร์จ USB Type-C มาให้นะครับมีถุงผ้านะครับสำหรับเก็บมาให้เรียบร้อยพร้อมรับประกันศูนย์อีก2ปีเต็มครับแล้วจะแว่นนวดตาฟิลิปตัวนี้นะครับผมใช้งานมาจริงๆแล้วนะครับ3สัปดาห์นะครับแล้วก็ใช้งานจริงจังด้วยนะใช้นวดตาทุกวันเลยนะเพราะว่าเป็นคนใช้งานคอมพิวเตอร์เยอะนะครับแล้วก็นอนดึกพอสมควรนะครับอ่ะเรามาฟังคอมเมนต์กันดีกว่าครับต้องบอกทุกคนนะในเคสของผมเนี่ยผมเป็นคนที่เคยกระบอกตาอักเสบมาก่อนนะครับและอาการยังคงเหลืออยู่นะเวลาที่ใช้คอมพิวเตอร์นานๆนะครับหรือขับรถทางไกลเจอแสงเนี่ยจะคลื่นไส้นะครับแล้วก็ปวดหัวปวดตามากๆนะครับรวมถึงมีการปวดไมเกรนคือตึงต้นคอนะครับแล้วปวดมาที่ขมับซึ่งสมัยก่อนนะครับผมก็จะใช้วิธีเอามือครึ่งนะครับนวดนะครับเวลาที่หมอเขาสอนเรานะเขาก็จะบอกให้เรานวดรอบดวงตาแบบนี้นะครับซึ่งเวลาที่บางทีก็บอกตรงๆนะมันขี้เกียจนะเวลานวดไปเสร็จนะครับมันก็เมื่อยนิ้วเมื่อยมือนะครับแล้วก็ให้เอาถุงร้อนนะครับมาประคบปัญหาการถุงร้อนนะไปบางทีไปข้างนอกนะปวดตาจะไปหาถุงร้อนมาประคบก็ไม่รู้จะหาที่ไหนหลังจากที่ผมใส่เจ้าเครื่องนวดตาของฟิลิปตัวนี้นะครับซึ่งใส่แค่ประมาณวันละ10-15นาทีเท่านั้นและขนาดใส่นะครับบางทีก็แบบฟังข่าวนะครับบางทีก็หยิบมือถือขึ้นมาตอบข้อความแชทได้นิดหน่อยนะจากตาที่มันช้ำๆบวมๆอยู่นะจะรู้สึกว่ามันไม่หนักตาแล้วนะครับรู้สึกว่าสบายตานะรู้สึกแบบเหมือนแบบมันเบาไปเลยอ่ะแล้วบางคนนะครับถามว่าขับรถทางไกลจะใช้ยังไงคือผมจะบอกว่าใช้มาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าใส่ขับรถนะอันนี้ไม่โอเคนะครับเพราะว่าทัศนวิสัยในการมองเนี่ยมันไม่ได้กว้างพอที่จะเอาไปขับรถนะครับหรือว่าเอาไปแบบใช้งานแบบเวิร์กเอาท์ได้นะแต่มันเหมาะกับเวลาที่เราขับรถนะครับโหแดดสู้แดดมาตลอดทางเลยแล้วพอเราจอดนะครับแวะกินกาแฟสักหน่อยนึงนะครับเอาแว่นตัวนี้มาใส่นะครับนั่งในรถนะครับหรือว่านั่งในร้านกาแฟก็ได้ถ้าไม่เขินนะ นะครับใส่นะครับแล้วก็นั่งกินกาแฟไปในรถนะครับซึ่งเวลาเรานั่งในรถนะครับบางทีเราอาจจะเปิดประตูรับลมนะซึ่งความปลอดภัยคือมันทำให้เราเห็นสิ่งรอบข้างอยู่นะแล้วก็ทำให้เรามองเห็นนะครับว่าใครเดินมาที่รถเรานะครับซึ่งใช้งานได้อย่างปลอดภัยมากๆคือใครที่มีอาการแบบปวดหัวนะครับปวดขมับตลอดเวลานะอยากให้ลองใช้ดูนะครับเพราะว่ามันดีขึ้นจริงๆนะครับทีนี้เราก็มาพูดถึงระบบเสียงของเขานิดนึงนะคือผมจะบอกว่าผม Amazing นะจริงๆผมพอรู้จักมาอยู่แล้วนะครับกับเจ้า Philip Bone นะครับที่เป็นหูฟังนะแต่ก็รู้สึกว่าเราอาจจะยังไม่ได้จำเป็นต้องซื้อมาใช้นะแต่ว่าคือผมจะบอกว่าตัวนี้มันเวิร์กมากนะครับสำหรับการฟังเพลงใครอยากจะฟังเพลงชิลๆหูฟังตัวนี้ดีมากแล้วทุกคนนะครับหูฟัง Philip Bone มันไม่ใช่ราคาถูกนะแล้วพอมารวมกับแว่นนวดตัวนี้นะครับมันกลายเป็นว่ามันคุ้มค่าจริงๆเสียงใสฟังชัดนะครับฟังได้นานนะครับไม่เจ็บรอบหูนะไม่เหมือนเฮดโฟนนะครับที่ต้องมาครอบหูนะครับนานๆก็รู้สึกว่าอับหูเปียกนะครับแล้วก็จะปวดกระดูกรอบๆแถวนี้นะครับเอียปลั๊กนี่คือส่วนตัวผมไม่ชอบเลยนะยัดเข้าไปมันก็จะรู้สึกว่าแบบมีอะไรอยู่ในหูตลอดเวลานะครับแล้วก็บางทีเราควบคุมการฟังเสียงไม่ได้นะครับเราไม่สามารถได้ยินเสียงรอบข้างด้วยนะคือแบบนี้ดีกว่าเยอะมากในเรื่องระบบเสียงดีในเรื่องของความปลอดภัยในการมองเห็นนะครับดีมากๆถ้าซื้อไปให้ผู้สูงอายุจะสามารถใช้งานได้ไหมผมจะบอกว่าสบายมากนะครับว่าปุ่มเนี่ยมันมีแค่2ข้างนะครับถ้าจะเน้นนวดตาอย่างเดียวใช้ปุ่มข้างเดียวนะครับกดเลือกฟังก์ชัน1 2 3คือกดเปลี่ยนคือง่ายมากๆนะผู้สูงอายุใช้ได้แน่นอนส่วนคนที่เอาไปฟังก์ชันเกี่ยวกับการฟังเพลงนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับสามารถแบบหยุดเพลงเปลี่ยนเพลงได้ตั้งแต่ทดสอบเครื่องนวดตามาตัวนี้คือฟังก์ชันดีมากๆนะครับเพราะการนวดนะครับมีการนวดที่แตกต่างกันคือเครื่องบางตัวต้องบอกเลยนะครับว่านวดคล้ายเดิมแล้วก็นวดซ้ำๆกันไปตลอดนะครับก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันนวดนานไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมีการเปลี่ยนลักษณะของการนวดตลอดเวลาทำให้รู้สึกว่าการนวดเนี่ยมันทั่วดวงตานะครับการประคบอุ่นเป็นอุณหภูมิที่กำลังดีกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อก็คือ42องศา
ซึ่งทั้งหมดนะครับจะทำให้เพื่อนๆผ่อนคลายนะครับทีนี้เมื่อกี้คือส่วนที่ชอบนะทีนี้มาพูดถึงส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นปัญหากับผู้ใช้บางคนละกันอย่างแรกนะครับตัวแว่นตัวนี้ออกแบบมานะครับน่าจะออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ในเอเชียนะครับดังนั้นน่ะคนที่มีจมูกค่อนข้างโด่งนะครับหรือหน้าค่อนข้างกว้างอาจจะใส่ไม่สบายนักนะครับแต่ผมอ่ะผมจะบอกว่าผมใส่แล้วผมว่าโอเคนะมันขอแบบผมมันพอดีนะเนี่ยมันกระชับพอดีเลยแต่ถ้าเกิดจมูกโด่งมากๆนะครับอาจจะง้างนิดนึงนะครับอาจจะเจ็บสันจมูกตรงนี้เล็กน้อยนะครับก็ลองดูนะครับแต่ผมว่าไม่ค่อยมีปัญหาของคนเอเชียแต่ฝรั่งหรือยุโรปเนี่ยซื้อไปใช้นะครับอาจจะต้องลองดูก่อนนะครับว่ามันโอเคหรือเปล่าคือผมก็ไม่เคยจมูกโด่งนะก็เลยไม่รู้นะว่าใส่แล้วมันโอเคหรือเปล่าตัวสายรัดนะครับโดยรอบนะครับเหมาะกับคนที่หน้าระดับกลางๆนะครับแล้วก็หน้าเล็กนะคือถ้าเกิดหน้าแบบค่อนข้างแบบใหญ่นิดนึงนะครับใส่ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะครอบดวงตาไม่ถึงหรือครอบขมับไม่ทั่วหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องลองดูนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมใส่อะแล้วมันกระชับพอดีอะคนที่หน้าใหญ่กว่าผมอะใส่แล้วอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยพอดีหรือเปล่าซึ่งถามว่าไม่พอดีแล้วใส่นวดได้ไหมผมว่าใส่แล้วนวดได้นะรีแลกได้ประครบได้นะครับแต่การกดจุดของถุงลมต่างๆที่เขาออกแบบไว้เนี่ยมันอาจจะกดไม่ได้น้ำหนักหรือไม่ทั่วถึงในรอบดวงตาครับอันนี้อยากให้ไปทดลองการใช้งานดูนะว่าเราสามารถแบบใช้งานได้เหมาะหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดกรณีรูปหน้าปกตินะครับเป็นคนหน้าเอเชียทั่วไปนะครับจะดังเล็กนิดหน่อยนะครับหรือว่าจะหน้าใหญ่กว่าผมนิดหน่อยนะครับคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรครับอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องพูดนะครับแล้วก็บางคนอาจจะซีเรียสบางคนอาจจะไม่ซีเรียสนะครับคือผมจะบอกว่าผมไม่ซีเรียสนะแล้วก็ถ้าถามว่ามันเป็นปัญหาสำหรับผมไหมผมไม่ได้มีปัญหากับมันนะครับนั่นก็คือเรื่องของเสียงถุงลมนะครับเวลาที่ผมจะให้เพื่อนๆทำงานฟังนะคือเวลาที่ถุงลมทำงานเนี่ยมันจะมีเสียงนะครับเพราะว่ามันอยู่แบบรอบดวงตาใกล้กะโหลกเรานะเพื่อนๆฟังเสียงนะผมเอาไว้ต่อที่ไมค์นะเวลาที่เราใส่แว่นแล้วมันมีเสียงแบบนี้อยู่รอบๆนะครับบางคนอาจจะรำคาญบางคนอาจจะไม่ชอบนะแต่ต้องบอกว่าใช้ไปสักพักก็จะชินแล้วก็เครื่องนวดตาที่ผมเคยทดสอบมาทุกตัวนะครับแบบถุงลมนะจะมีแบบนี้หมดนะครับก็คือมีเสียงลมฟู่ๆเบาๆนะทีนี้บางคนอยากจะเอาไปใส่นอนหลับพักผ่อนนะครับแล้วพอเปิดโหมดนวดนะครับก็รู้สึกว่ามันมีเสียงลมแล้วมันอาจจะหลับไม่ได้นะครับก็ปิดโหมดนวดนะครับใส่โหมดประคบอุ่นอย่างเดียวนะครับก็หลับได้สบายแล้วนะหรือก็นวดเสร็จนะครับให้สบายดวงตาก่อนแล้วค่อยวางแล้วค่อยหลับพักผ่อนก็ได้นะครับเอาไปว่าเรื่องของการนวดรีแลกซ์ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดจะเอาไปใส่นอนนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าใครแบบเสียงที่เสียงหน่อยนอนไม่ได้นะครับก็จะใส่ตัวนี้นอนหลับไม่ได้นะอีกตัวนึงนะครับที่ต้องพูดเลยนะครับแล้วคิดว่าจะต้องมีปัญหาแน่ๆในอนาคตนั่นก็คือตัวสายรัดนะครับคือจะต้องบอกว่าสายรัดเนี่ยเขาเป็นตัวผ้าอีลาสติกนะก็คือเป็นผ้ายืดนะครับซึ่งอายุการใช้นานเนี่ยน่าจะนานอยู่แล้วนะครับตามคุณภาพของฟิลิปนะครับอย่างน้อยก็คงแบบอย่างที่เคยใช้มานะ 1-2 ปีไม่มีปัญหานะครับกับไอ้พวกแบบสายยืดพวกนี้นะแต่ถ้าเกินนั้นนะครับผมเชื่อว่าในการใช้งานใส่เข้าใส่ออกนะครับยืดเข้ายืดออกนะครับเปลี่ยนคนใส่เปลี่ยนไซส์กันนะครับหรือในการปรับแต่งหรือบ้านเราเนี่ยอากาศมันร้อนนะครับสายพวกนี้มันมีโอกาสที่จะเสื่อมได้แน่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าของฟิลิปเนี่ยเขาก็น่าจะมีอะไหล่นะครับในการเปลี่ยนนะครับเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนอะไหล่ที่เป็นสายรัดตัวนี้นะครับอาจจะปีถึง2ปี1ครั้งครับโดยรวมนะครับคือผมจะบอกว่าผมชอบมากก็แนะนำให้เพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่ปวดหัวปวดตาใช้สายตาเยอะนะครับมีติดบ้านไว้เอาไว้ใช้แล้วกันนะและถ้าใครอยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอกดไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับฟิลิปสมาร์ทไอมาสซาเจอร์มาพร้อมรับประกันศูนย์2ปีเต็มราคา 3,790 บาทแล้วผมจะบอกว่ามันคุ้มมากๆเพราะคุณได้หูฟังแบบนี้ไปด้วยได้แว่นแบบนี้ไปด้วยได้นวดตาด้วยคุ้มจริงๆที่จะเสริมนิดนึงคือถ้าเทียบกับราคาแว่นนวดตาในท้องตลาดนะครับคุณภาพแบบนี้ทำงานได้แบบนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆครับและขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเนี่ยฮะถ่ายวิดีโอเสร็จเนี่ยโดนแสงสปอตไลท์ปึ๊บนะครับก็นวดตานะครับพักไปก่อนเลยสบายๆและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปให้ผมด้วย